บทบรรณาธิการวิบากก้าวไกลสถานการณ์พรรคก้าวไกลเดินมาถึงจุดล่อแหลมขีดสุดอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคโดยมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญวันที่31มกราคม67ที่ชี้ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองจากนโยบายหาเสียงเลือกตั้งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นสารตั้งต้นนอกจากกรรมการบริหารพรรค10คนที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงถูกตัดสิทธิไม่เกิน10ปีรวมทั้งยังต้องลุ้นดาบ2คดีมาตรฐานจริยธรรม44ส.ส.ที่อยู่ในมือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายนิวัติชัยเกษมวงคลเลขาธิการปปช.เผยว่ากรณี44ส.ส.ก้าวไกลอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแม้จะมีคำวินิจฉัยของศาลมาแล้วแต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงการกระทำกรอบเวลากำหนดไว้180วันหลังได้รับเรื่องร้องเรียนแต่การต้องตรวจสอบถึง44คนต้องใช้เวลาซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากโดยจะเร่งให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาดังกล่าวสำหรับ44ส.ส.ก้าวไกลถูกร้องให้สอบมาตรฐานจริยธรรมกรณีเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งหากปปช.ชี้มูลความผิดต้องส่งต่อศาลฎีกานักการเมืองวินิจฉัยตัดสินโดยมีการเปรียบเทียบกับคดีเนื้อหาคล้ายกันของช่อพรรณิกาวานิชอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลฎีกาสั่งตัดสิทธิห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตเมื่อเดือนกย .02566 หากดูรายชื่อ44ส.ส.กับ10กรรมการบริหารพรรคเกือบทั้งหมดเป็นแกนนำคนสำคัญนอกจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภายังมีปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลประธานวิปฝ่ายค้านสิริกัญญาตันสกุลรังสิมันโรมณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ณัฐวุฒิบัวประทุมณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเบญจาแสงจันทร์และธีรชัยพันธุมาศและอื่นๆเป็นต้นสุดท้ายไม่ว่าจะช้าหรือเร็วคดียุบพรรคคดีมาตรฐานจริยธรรมหากผลลัพธ์เป็นไปตามที่สังคมส่วนใหญ่คาดเดาก็เป็นไปได้ที่อาจส่งผลต่อการเลือกส.ว.ชุดใหม่การเลือกตั้งอบจ.ต้นปี68ไปจนถึงเลือกตั้งสดปี70ชะตากรรมของพรรคก้าวไกลนำมาซึ่งข้อถกเถียงของคนในสังคมมากมายโดยจำนวนมากเห็นว่าภายใต้หลักการเมืองประชาธิปไตยนั้นคนที่จะตัดสินชะตากรรมของพรรคการเมืองควรเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนผ่านการเลือกตั้งไม่ควรตัดสินโดยองค์กรอิสระเศรษฐาไม่ติดใจคนแห่รับทักษิณแย้มได้พบกันแน่ไม่หวั่นฝ่ายค้านขู่ซักฟอกเศรษฐาไม่ติดใจคนแห่รับทักษิณลั่นข้าราชการไปรับต้องดูความเหมาะสมไม่หวั่นฝ่านค้านหยิบไปประเด็นซักฟอกแย้มขึ้นเชียงใหม่15มีนาคมคงได้พบเมื่อเวลา 13.45 วันที่14มีนาคม2567ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์หลังเดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจต่างประเทศกรณีมีประชาชนไปต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากว่าเข้าใจและมองว่าเป็นธรรมดาเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งกี่ปีไม่ได้กลับบ้านมา17ปีรู้สึกยินดีด้วยที่ได้กลับไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน
และยินดีด้วยที่มีประชาชนที่อยากจะเจอมาพบท่านที่ผ่านมาตนเคยพูดทุกเวทีว่านายทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้รับความนิยมชมชอบสูงที่สุดคนหนึ่งนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญได้ระดับหนึ่งและได้เข้าสู่กระบวนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเมื่อออกมาแล้วก็อยากกลับบ้านเกิดใช้เวลาที่เสียไป17ปีมาอยู่กับครอบครัวและอยู่อย่างมีความสุขสำหรับภารกิจในการลงพื้นที่เชียงใหม่ของตนวันที่15มีนาคมนี้ได้จัดมาก่อนที่จะทราบว่านายทักษิณจะไปเชียงใหม่ผู้สื่อข่าวถามว่าการลงพื้นที่ของนายทักษิณจะช่วยเรียกคะแนนนิยมให้พรรคเพื่อไทยด้วยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ทราบแต่เชื่อว่าจะมีแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยไปด้วยและเห็นว่าพรรคอื่นก็มีไปด้วยเพราะนายทักษิณมีความผูกพันกับนักการเมืองทุกพรรคเพราะมีนิสัยใจคอโอบอ้อมอารีเชื่อว่าทุกพรรคและหัวหน้าพรรคที่อยู่ในรัฐบาลมีความปรารถนาดีกับท่านและอยากไปเยี่ยมเยียนหากถามผมว่าไม่มีอะไรเสียหายทุกๆรอยยิ้มที่เกิดขึ้นกับทุกอีเวนต์กับพรรคเพื่อไทยผมเชื่อว่าจะเป็นอะไรที่ทำให้สังคมเราแข็งแกร่งมากขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่ามีการมองว่านายทักษิณออกมาเดินคู่ขนานกับนายกรัฐมนตรีเป็นการเสริมศักยภาพรัฐบาลและปูทางอนาคตให้พรรคเพื่อไทยนายเศรษฐากล่าวว่าคงเป็นนัยยะทางการเมืองแต่ตนไม่ติดขัดที่จะได้รับคำปรึกษาจากอดีตนายกรัฐมนตรีหลายๆคนทั้งนายอานันต์ปัญญารชุนนายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนายทักษิณแต่ละคนมีความรู้ความสามารถดีทั้งนั้นตนมีหน้าที่บริหารบ้านเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่หากใครมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะดีๆก็รับฟังตลอดเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีโอกาสที่จะที่ดีที่มีต่อรอยยิ้มในประเทศไทยถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นห่วงหรือไม่กรณีมีรัฐมนตรีไปต้อนรับจำนวนมากอาจเป็นจุดที่ทำให้ฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงความเหมาะสมนายเศรษฐากล่าวว่าคงไม่ไปตั้งกฎว่าการอภิปรายจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเข้าใจว่าคงเป็นเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งพร้อมตอบส่วนที่คอนจะไปรับใครนั้นอย่างที่บอกว่านายทักษิณจากประเทศไทยไปเป็น10ปีและเป็นนายกรัฐมนตรีมายาวนานมีพรรคพวกเพื่อนฝูงทางการเมืองเยอะถ้าไปด้วยความรักความปรารถนาดีก็เป็นเรื่องธรรมดาและตนไม่ได้คิดอะไรเมื่อถามถึงข้าราชการไปรับในเวลาราชการอาจถูกข้อครหาได้นายเศรษฐากล่าวว่าต้องดูความเหมาะสมด้วยตนไม่ได้ดูตารางว่านายทักษิณไปไหนบ้างเพราะตารางของตัวเองก็แน่นเอียดอยู่แล้วส่วนใครจะไปต้องดูให้เหมาะสมให้ถูกต้องแค่นั้นเองธรรมนัสแจงวุ่นลงพื้นที่ร่วมคณะทักษิณยันพบกันครั้งแรกไม่ได้คุยการเมืองธรรมนัสบอกอย่าคิดมากลงพื้นที่ร่วมกับทักษิณบอกลาราชการมาดูโครงการของกระทรวงเกษตรศาสตร์เผยเพิ่งพบเป็นครั้งแรกย้ำชัดไม่เกี่ยวการเมืองเมื่อวันที่14มีนาคม2567ที่จอเชียงใหม่รอธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐคปชรให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมลงพื้นที่กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าตนมาตรวจอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพราะเราเพิ่งได้รับชัยชนะให้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกในปี2572ที่จอนครราชสีมาจึงมาดูที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เพื่อเป็นโมเดลซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นขนาด A ส่วนที่จออุดรธานีเป็นขนาด B และที่นครราชสีมาเป็นขนาด A ถือเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรศาสตร์โดยตรงเมื่อถามว่ากลัวหรือไม่ว่าการลงพื้นที่ร่วมกับนายทักษิณครั้งนี้จะถูกนำไปโยงเรื่องการเมืองรอธรรมนัส
กล่าวว่าตนมาภารกิจของกระทรวงเกษตรศาสตร์ไม่เกี่ยวกันส่วนนายทักษิณมาลงพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรศาสตร์รับผิดชอบวันนี้มาลงพื้นที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองมาดูงานของกระทรวงเกษตรศาสตร์ซึ่งทุกภารกิจที่นายทักษิณลงวันนี้เป็นพื้นที่ที่กระทรวงเกษตรศาสตร์รับผิดชอบทั้งหมดเมื่อถามว่ามีการคุยถึงกำหนดการลงพื้นที่ล่วงหน้าหรือไม่เพราะได้ลงพื้นที่ร่วมกันทุกภารกิจรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนมีกำหนดการมาตรวจราชการที่นี่อยู่แล้วเมื่อถามว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายทักษิณทำให้ย้อนถึงอดีตหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องการพัฒนาบ้านเมืองต้องยอมรับว่านายทักษิณมีวิสัยทัศน์เคยสั่งการไว้แต่ขอย้ำว่าวันนี้ตนมาภารกิจของกระทรวงเกษตรศาสตร์อย่าเอาไปเหมารวมกันเมื่อถามถึงสุขภาพของนายทักษิณดูเหมือนแข็งแรงขึ้นหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าก็อย่างที่เราเห็นผู้สื่อข่าวถามว่าตั้งแต่นายทักษิณได้รับการพักโทษการเจอครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหรือไม่หรือก่อนหน้านี้ได้เข้าไปเยี่ยมบ้างแล้วรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเจอครั้งนี้เป็นครั้งแรกท่านยังบอกว่าเจอกันโดยบังเอิญก็ไม่ใช่เพราะเรามาภารกิจของเราเมื่อถามว่ากลัวหรือไม่ว่าอาจมีการเชื่อมโยงประเด็นต่างๆรอ.ธรรมนัสกล่าวว่ายืนยันว่าตนลาราชการมาตรวจงานของกระทรวงเกษตรศาสตร์เรื่อง PM2.5 คลองแม่ข่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะสร้างระบบน้ำผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรศาสตร์โดยตรงเช่นเดียวกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ฉะนั้นตนมาตรวจราชการล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนที่นายทักษิณไปอุทยานราชพฤกษ์ก็เป็นสถานที่ท่านเคยริเริ่มไว้ท่านอยากมาดูว่าสิ่งที่ริเริ่มไว้ 17-18 ปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างส่วนในวันพรุ่งนี้วันที่15มีนาคมตนก็มีภารกิจเรื่อง PM2.5 และการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เชียงใหม่ตนก็จะติดตามนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยเมื่อถามว่าในฐานะเจ้านายเก่าหรือคนคุ้นเคยได้พูดคุยถึงเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานหรือไม่รอ.ธรรมนัสระบุว่ายังไม่มีโอกาสได้คุยเลยก็อย่างที่เห็นวันนี้คนเยอะแม้แต่เรื่องสุขภาพก็ยังไม่ได้คุยและขออย่าคิดมากตนมาภารกิจของตนอยู่แล้ว